ครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับผมใช้ช่องของอาจารย์ทิติธาราสุขวันนี้นะครับผมได้รับคำถามจากสมาชิกหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่าเขาใช้ตัวกล้องนะครับที่เรียกว่าไมโครโฟเตอร์สก็คือเป็นเซ็นเซอร์ขนาดเล็กแล้วทีนี้อยากที่จะได้ตัวเลนส์เอาไว้ใช้งานนะครับในการถ่ายภาพบุคคลแล้วก็ภาพวิวพูดง่ายๆก็คือถ่ายสารพัดประโยชน์ทีนี้เราจะมาลองดูว่าในการที่จะช้อปปิ้งในการซื้อเลนส์สำหรับกล้องไมโครโฟเตอร์เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรต้องขอเกริ่นให้ฟังก่อนนะครับว่ากล้องไมโครโฟเตอร์สนะครับณปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายรุ่นด้วยกันแต่จะมีอยู่แค่2ยี่ห้อหลักๆ2แบรนด์หลักๆก็คือแบรนด์ของ Olympus กับแบรนด์ของตัว Panasonic ซึ่ง2เจ้าเนี่ยเขาทำการแฮนด์เช็คกิ้งกันนะครับในระดับหนึ่งก็คือหมายความว่าตัวเลนส์ของตัว Olympus ก็จะใช้งานได้กับตัวกล้อง Panasonic และในขณะเดียวกันตัวกล้อง Panasonic ก็จะใช้เลนส์ของตัว Olympus ได้เช่นกันอันตรงนี้มันคือปัญหาสำหรับคนที่คิดมากเพราะว่าเอ๊ะถ้าเรามีกล้อง Olympus เอาแบบผมแล้วกันนะครับผมมีกล้อง Olympus EM 5 Mark II อยู่เนี่ยผมควรจะซื้อเลนส์เพิ่มแบบไหนดีระหว่างเลนส์ Olympus นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลนส์ของตัวค่าย Panasonicทำไม Panasonic มันถึงมีความน่าสนใจเพราะว่า Panasonic เนี่ยเขาจับมือกับตัว Leica นะครับผลิตเลนส์ออกมาด้วยเขาเรียกว่าการใช้มาตรฐานในการควบคุมนะครับในรูปแบบเดียวกับตัว Leica ก็คือมีกลิ่นอายติด Leica มาอยากจะให้นึกถึงพวกมือถือ Huawei นะครับที่ทำความร่วมมือกับทางไลสกาให้เขาผิดชิ้นเลนส์ให้ซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าไลสกาเนี่ยถือเป็นเลนส์ที่มีคุณภาพดีบริษัทหนึ่งทีเดียวที่รับการยอมรับแล้วก็ตัวเลนส์ก็มีราคาแพงมากทีนี้เราจะมาดูกันว่าตัวเลนส์ที่สามารถใช้กับตัว Panasonic แล้วก็ตัว Olympus ที่เป็นเซนเซอร์ไมโครโฟเตอร์สเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าตัวเซนเซอร์ไมโครโฟเตอร์สเนี่ยมันเป็นเซนเซอร์ขนาดเล็กนะครับเล็กที่สุดเลยในการจำแนกตัวเลนส์หลักๆนะครับตัวกล้องหลักๆก็คือกล้องก็จะเป็นไมโครโฟเตอร์สเป็นเซนเซอร์ APS-C ซึ่งจะใหญ่กว่าซึ่งก็อยู่ในพวก XT20 XT100 นะครับหรือไม่ก็พวก 80D M50 อะไรประมาณนั้นแต่ถ้าอยากจะเล่น Full Frame อัปเกรดขึ้นไปเพื่อให้ได้DOF หรือ Dot of Field แบบนุ่มลึกดีๆก็ต้องไปเล่น Full Frame แต่หลายคนก็บอกว่าเอ้ยเราเล่นไมโครโฟเตอร์สเนี่ยมันก็จะมีข้อดีนะก็คือ1นะครับกล้องตัวหนึ่งเนี่ยถ่ายแบตเตอรี่หมดคือถ่ายทั้งวันบางทีแบตเตอรี่ไม่หมดเลยนะอันดับแรกนะครับที่2ก็คือการประมวลผลไวเพราะข้อมูลมันน้อยนะครับหลายคนก็เลยคิดว่าอยากจะพกกล้องไมโครโฟเตอร์สเนี่ยไปใช้งานกันนี่เรามาดูตัวเลนส์มาเวลาที่เราดูเลนส์นะครับเราต้องดูก่อนว่าเลนส์เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราจะใช้แบบตรงเมาส์ก็คือเอาเลนส์ประกบใส่ได้เลยนะครับเราก็ต้องมองแค่2ยี่ห้อก็คือ Olympus นะครับแล้วก็กับ Panasonic ถ้าเราจะไปใช้ Canon แน่นอนครับคุณจะใช้ Canon กับตัวกล้องPanasonic หรือว่ากล้อง Olympus ได้แต่คุณก็ต้องซื้อตัวเมาส์เพิ่มนะครับอะแดปเตอร์ซึ่งอะแดปเตอร์บางครั้งมันก็เข้ากันได้บ้างเข้ากันไม่ได้บ้างบางทีก็เข้ากันได้สัก 50% นะครับทำให้ระบบโฟกัสมันช้าลงบ้างแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่ใช่วัยรุ่นใจร้อนเนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์บางอย่างคุณได้แน่นอนนี้เราจะมาลองดูก่อนว่าในท้องตลาดนะครับที่เป็นเลนส์ค่ายเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยเวลาเราเปิดตัวเว็บไซต์ขึ้นมาเราจะเจออันดับแรกเลยก็คือ Olympus นะครับตัว Suico นะครับ M Suico 25mm f1.8 ตัวเนี้ยถือว่าเป็นเลนส์ที่ดีนะครับก็คือหลังจากเซ็นเซอร์ไมโครโฟเตอร์สคูณ2เข้าไปเอา2คูณ25มิลลิเมตรมันก็จะกลายเป็น50แต่ไม่ต้องไปคูณตัวค่ารูรับแสงนะครับไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าเวลาเราคูณตัวระยะเลนส์นะครับเนื่องจากตัวเซ็นเซอร์เนี่ยเราจะต้องคูณตัว F ด้วยคือถ้าเกิดคนที่มีความรู้ทางด้านว
ิศวกรรมหรือฟิสิกส์มาบ้างก็จะทราบว่าตัว F เนี่ยไม่ต้องคูณนะครับอ่ะต่อไปนี่เรามามองว่าตัวเนี้ยก็ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นเลนหลังจากคูณเสร็จแล้วเป็นเลน50เลน50เนี่ยมันก็มีคุณสมบัติในการมองภาพคล้ายๆกับที่ตามองเห็นที่ตามองเห็นยังไงก็มองได้แบบนั้นนะครับคุณซื้อเลนส์มาตัวเดียวนะครับคุณก็ไปใช้กับกล้องโอลิมปัสตามแบรนด์เขาก็ได้หรือเป็น Panasonic ก็ได้นะครับก็ตัวชิ้นเลนส์ก็จะมีเลือกตัวบอดี้นะครับก็มีสีดำกับสีเงินก็ขึ้นกับว่าตัวบอดี้กล้องคุณเป็นอะไรนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยเห็นคนที่มีใช้บอดี้กล้องสีดำแล้วไปใช้เลนส์สีเงินนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบอดี้สีเงินหรือสีดำเนี่ยก็ใช้เลนส์สีดำได้มันก็จะดูดีอันนั้นก็โดยส่วนใหญ่สีดำจะได้รับความนิยมมากกว่าแล้วถัดไปก็เรามาดูบ้างถัดไปเราจะมีเลนส์รุ่นไหนบ้างจริงๆตัวซิกมาเนี่ยก็จะมีบางรุ่นนะครับที่เขาทำแมทชิ่งกับอะแดปเตอร์ของตัวไมโครโฟเตอร์นะครับแต่ตัวนั้นมันจะราคาประมาณหมื่นต้นๆตัวนี้มัน 23,000 มันคงไม่ใช่แหละแล้วเลนส์ตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ก็คือตัวเลนส์เดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าบริษัทเนี่ยเขาเอามาขายนะครับต่างค่ายกันต่างร้านกันราคาเท่ากันอันนี้ก็เลือกลองเลือกดูแล้วกันว่าชอบเจ้าไหนสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนนะครับหลังจากที่ทำคลิปไปเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็คือเลนส์ตัวนี้นะครับจาก 4,200 เนี่ยลดลงมาเหลือ 3,900 แล้วก็จากเลนส์ตัวนี้ 22,000 หรือ 23,000 นะลดมาเหลือ 18,000 งั้นใครที่มองอยู่ก็เล็งๆไว้ได้นะครับสำหรับตัวเลนส์ตัวนี้อ่ะเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามีตัวไหนอีกบ้างนะครับก็45เนี่ยผมจริงๆไม่อยากให้มือใหม่ใช้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการเดินถอยไกลมากแล้วก็การถ่ายภาพวิวก็จะมีปัญหาไม่ใช่ว่าเลนส์45เวลาคุณไปเป็น2เป็น90เนี่ยมันจะถ่ายภาพวิวไม่ได้นะครับแต่คุณก็ต้องมีมุมมองอีกแบบนึงคือมุมมองของภาพวิวเนี่ยส่วนใหญ่เราจะอยากได้กว้างๆถูกต้องมั้ยครับไม่อยากได้แคบๆนั้นถ้าเลนส์มันแคบเนี่ยก็อาจจะทำให้มุมมองเราต้องมาจับองค์ประกอบดีๆนี่เรามาดูตัวถัดไปนะครับที่น่าสนใจอันนี้เลยครับค่ายของตัว Panasonic ตัว Panasonic เนี่ยนะครับจะมีเลนส์ที่นิยมเล่นกันอยู่แค่2ตัวหลักๆเลยนะครับก็คือตัวที่เป็นตระกูลที่เขียนว่า Leica DG นะครับ Samilac 25 mm x 2ก็กลายเป็น50แต่ว่าจุดเด่นของตัวนี้ก็คือ F มัน 1.4คำว่า F 1.4 ก็คือมันก็จะเหมาะสมกับการถ่ายภาพในที่แสงมืดแสงน้อยได้ดีนะครับให้นึกสภาพว่าถ้าคุณอยากจะพกเลนส์ตัวเดียวแล้วถ่ายได้สารพัดประโยชน์ผมว่าเลนส์50มันก็ตอบโจทย์นะครับในการของถ่ายภาพวิวได้ดีระดับนึงถ่ายภาพบุคคลหลังละลายนะครับที่สำคัญเนี่ย F 1.4 มันก็ทำให้จุดอ่อนของตัวเซนเซอร์ไมโครโฟเตอร์มันจางหายไปได้เพราะว่าตัว F มันต่ำตัวนี้นะครับมีตัวนี้ตัวหนึ่งเลขตัวหนึ่งที่ผมคือว่านักเล่นกล้องก็ชอบกันมากนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัว Panasonic Lumix G 25เหมือนกันแต่ว่าเขาเป็น F 1.7 นะครับเลนส์2ตัวนี้นะครับก็ผมถือว่าถ้าเกิดคุณมีความชื่นชอบนะครับในตัว Panasonic นะครับ2ตัวนี้ใช้งานได้ดีแต่ตัวนี้จะเป็นเลนส์ที่ราคาประหยัดและให้ภาพที่ออกแนวหวานๆนิดหนึ่งนะครับซอฟนุ่มนะครับในระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณต้องการกลิ่นไอของไลกาคุณก็ต้องท็อปอัพเงินประมาณสัก2เท่าเศษๆนะครับวันนี้คุณก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยในชีวิตเนี้ยนะครับฉันอยากจะลองอะไรที่มันสุดโต่งไหมถ้าเกิดเราอยากจะลองอะไรที่มันสุดโต่งนะครับเราก็บอกคุยแหลกจะคือผมพูดเนี่ยหมายถึงว่าคนทั่วไปที่ซื้อกล้องนะครับเราไม่ได้พูดถึงคนที่มีเงินถุงเงินถังนะเอาแบบสไตล์คุณสไตล์ผมเนี่ยที่ว่าเฮ้ยจะซื้อเลนส์ตัวนึงหลักพันเนี่ยโอเคพอกั้นใจซื้อได้แต่ถ้าเกิดอยากจะซื้อเลนส์หลักหมื่นเนี่ยเราจะเริ่มคิดแล้วว่ามันเหมาะสมหรือไม่นะครับเพราะว่าเราก็เศรษฐกิจไม่ดีนะครับเราก็ไม่อยากจะใช้เงินสักเท่าไหร่นั้นก็จะมีเลนส์2ตัวนี้อย่าประกระโดดไปตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของ15มมซึ่งมันจะเป็นเลนส์มุมกว้างนะครับกว้างกว่าตัวนี้นะครับเลนส์มุมกว้างข้อดีมันก็คือได้ภาพกว้างอ่ะอย่างที่ตรงตัวมาเลยแต่จะมีข้อเสียข้อเสียก็คือมันจะเกิดการบิดเบี้ยวนะครับของตัวภาพซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับยิ่งเก็บภาพได้กว้างเท่าไหร่นะครับการดิสทอร์ชันของตัวแสงก็จะมากเท่านั้นนั้นคุณในฐานะที่คุณเป็นช่างภาพนะที่อยากจะถ่ายภาพคุณก็ต้องเข้าใจหลักอันนี้ด้วยก็คือพูดง่ายเลนส์ที่มีมุม
15แบบตัวเนี้ยเป็น15มิลลิเมตรเนี่ยมันก็จะบิดเบือนมากกว่าตัว25 25ก็จะบิดเบือนมากกว่า50 50ก็จะบิดเบือนมากกว่า85อะไรประมาณนั้นนะครับตามทฤษฎีของแสงเพราะว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะออกแบบเลนส์นะครับให้มีความบิดเบือนน้อยถ้าเลนส์จะบิดเบือนน้อยเนี่ยตัวกระบอกเลนส์จะต้องยาวแล้วราคาต้องแพงนะครับเอาหลักการง่ายๆแล้วกันทีนี้เรามาดูว่าเอ๊ะตัวนี้มันน่าสนใจไหมก็มีโอลิมปัสอีกตัวนึงนะครับโอลิมปัสตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับได้มุมที่17มิลลิเมตรแต่กับภาพก็ต้องยอมรับว่ามันก็จะมีการดิสทอร์ชันไปบ้างแต่จุดหนึ่งที่หลายคนหันมาเล่นเลนส์ฟิกก็คือ f1.8 เนี่ยมันก็ทำให้เกิดหน้าชัดหลังเบลอได้โดยทีเดียวทีนี้เนื่องจากว่าตัวกล้องเนี่ยของ Panasonic กับตัวโอลิมปัสมันใช้เลนส์ร่วมกันได้ดังนั้นถ้าคุณอยากจะถามผมว่าอาจารย์ทิติครับอยากจะได้เลนส์ราคาประหยัดแล้วมันซิงค์กับกล้องได้โดยไม่ต้องซื้ออะแดปเตอร์แบบตัวเลนส์ Canon 50 mm STM ตัวเนี้ยอาจารย์มองตัวไหนถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ถ่ายภาพในสไตล์ทั่วๆไปไม่ซีเรียสมากนักผมแนะนำให้เป็นตัวนี้นะครับ Panasonic Lumix G 25 mm F1.8 ซึ่งมันก็สมเหตุสมผลนะครับเลนส์ในราคาประมาณ 5,000 บวกลบต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าถ้าคุณจะซื้อเลนส์ตัวนี้ผมอยากจะให้คุณหาราคาที่ 5,000 ต้นๆ นะครับหรือถ้าให้ดีเนี่ยรอจนหรือไปต่อรองที่ร้านนะครับโดยเฉพาะประกันร้านเนี่ยน่าจะอยู่ที่ต่ำกว่า 5,000 ได้ถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็เนื่องจากเลนส์ตัวนี้โดยส่วนใหญ่มันจะเป็นเลนส์ติดกล้องนั้นเวลาเข้ามาขายคุณเนี่ยอาจจะไม่มีกล่องคุณต้องทำใจนิดนึงนะครับแต่คุณก็สามารถตรวจสอบตรวจเช็คตัวเลนส์ได้ทุกครั้งเวลาคุณซื้อเลนส์เนี่ยคุณจะต้องซื้อตัวฟิลเตอร์ด้วยนะครับแต่ฟิลเตอร์ราคา 1,500 นะครับราคาเกิน 1,000 ส่วนใหญ่จะเป็นฟิลเตอร์ที่มีคุณภาพมันแสงก็จะไม่ดรอปเมื่อไหร่ๆคุณก็อุตส่าห์ซื้อเลนส์ที่มีค่า f1.7 แล้วนะครับถ้าเกิดคุณใส่ฟิลเตอร์ที่มันไม่ดีเนี่ยมันทำให้ 1.7 อาจจะกลายเป็น2กว่าก็ได้งั้นการเป็น2กว่ามันทำให้ลดคุณภาพของการกินแสงลงไปฉะนั้นถ้าถามผมคิดว่ามันมีทางเลือก2ทางครับระหว่างการใช้เลนส์ประมาณ 5,000 บวกลบเนี่ยนะครับก็คือติดฮูดเลยนะครับก็คือซื้อฮูดมาติดแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับก็ถนอมเลนส์อย่าให้อะไรมาแตะถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังถ่ายที่มีฝุ่นเยอะมากเกินไปแล้วกลัวฝุ่นจะมาติดตัวเนื้อเลนส์นะครับคุณก็ซื้อฟิลเตอร์มาละกันก็เลือกให้ฟิลเตอร์ดีๆหน่อยนะครับมันก็จะคุ้มค่าคุ้มราคาเอาเป็นว่าเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดเราสนใจที่จะซื้อเลนส์นะครับที่ใช้กับตัวกล้องไมโครโฟเตอร์อย่างเช่นตัว Olympus นะครับ EM10 Mark III Mark II หรือไม่ก็จะเป็นพวกกล้องในตระกูล GF นะครับของตัว Panasonic กล้องขนาดเล็กเนี่ยเราควรจะซื้อเลนส์ตัวไหนถ้าเป็นเลนส์ฟิกถ่ายภาพคนถ่ายภาพวิวนะครับสรุปแล้วกันนะครับผมสรุปมาที่ตัว Panasonic Lumix G25mm F1.7 จะให้ภาพที่ค่อนข้างหวานและราคาเหมาะสมถ้าราคาใช่ดีนะครับอย่าลืมนะครับซื้อคุณจะซื้อให้ได้ต่ำกว่า 5,000 บาทแต่ถ้า 5,000 นิดๆนะครับผมว่าก็ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลแล้วล่ะนะครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับของสมาชิกทุกท่านก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ